ับเมนูโบราณสุดแซ่บเดี๋ยวไปดูวัตถุดิบหลังบ้านกันนะมีใบขิงหรือเปล่าใบขิงโอ้ยหอมไหมได้อยู่แต่ถ้าเราเด็ดไปแล้วมันจะตายไหมมีแค่นี้เอาก็เอาค่ะแล้วก็เราอาจจะใส่ขิงอ่อนเพิ่มด้วยก็ได้เนาะเพราะว่ามันมีนิดเดียวเอาทุกเม็ดแย่งหนอนได้เท่านี้ใบขิงใส่ผักแพลวได้ไหมมันจะตีกันไหมกลิ่นหอมคนละแบบใส่ผักชีฝรั่งด้วยไหมจำไม่ได้แล้วว่ายายทำยังไงแต่ว่าจำได้ว่ามีใบขิงแน่ๆล่ะลองดูสวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำเมนูโบราณนะคะเป็นสูตรคุณยายที่ทำให้กินประมาณน่าจะ20กว่าปีได้แล้วนะคะเป็นก็ยังคงเป็นเมนูอีสานอยู่นะคะเห็นข้างหลังเรากำลังนึ่งข้าวเหนียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าวันนี้เราจะทำซุปหน่อไม้ส้มนะคะอันนี้คือหน่อไม้ส้มนะคะอีสานจะเรียกว่าหน่อไม้ส้มหรือหน่อไม้ดองในน้ำเกลือนะคะหน่อไม้สดๆที่เอามาฝานๆแล้วก็มาดองในน้ำเกลือมันก็จะมีรสชาติเปรี้ยวๆนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะเอาหน่อไม้เนี่ยไปล้างก่อนแล้วเราก็เอาไปต้มสักประมาณ15นาทีนะคะทางนี้เราก็ตำพริกรอเลยนะคะเราจะเป็นสูตรพริกสดแล้วเอาไปย่างไฟก็ได้นะคะแต่เราไม่มีพริกสดเรามีพริกสดอยู่แค่นี้ไปเก็บจากข้างบ้านนะคะเราจะเอาไว้หั่นใส่ฉะนั้นเราใช้พริกแห้งนะคะแล้วเราก็มาหั่นหัวหอมนะคะแล้วก็ใบขิงแล้วก็ผักชีฝรั่งแล้วก็หั่นพริกเพื่อให้สีสันสวยงามนิดหน่อยไม้ส้มลงไปเลยค่ะอ
แล้วก็ทีเด็ดของเรานะคะจะเป็นหอยนานะคะต้มแล้วก็จิ้มออกมาใช้ลงไปเลยค่ะใส่หมดเลยแล้วกันอันนี้มันจะเป็นเหมือนหอยมันมีลูกเล็กๆพยายามอย่าเอานี้ใส่เพราะว่ามันจะสักๆนะคะแล้วก็สิ่งแรกอย่าดื่มนะคะเดี๋ยวคนกินจะบ่นนะคะแป้งนัวค่ะแป้งนัวน้ำปลาแล้วก็หอมที่เราหั่นไว้ค่ะ